ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมาส์จากทางค่ายนาโบมาให้ดูกันอีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Predator นะคะตัวนี้นะเหมือนคล้ายๆกับชื่อโน้ตบุ๊กเลยเนาะตัวนี้น่าจะเป็นแบบตัวฮีโร่ในตำนานนะคะตัวนี้มีมาด้วยกัน2สีค่ะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะคะตัวนี้สีขาวคือเสียบไฟอยู่แล้วนะมาดูกันที่หน้ากล่องเขาก็เป็นชื่อรุ่นเขานะคะ NM75 นะคะด้านหลังค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะคะตัวนี้มีทั้งหมด6ปุ่มการทำงานค่ะมี DPI นะคะ3ระดับนะคะอยู่ที่800 1600แล้วก็2400ค่ะมี7 color LEDBitting Light นะคะก็คือไฟ7สีเป็นแบบบนลุกแบบ Bitting นะคะสายยาว 1.5 เมตรค่ะเป็นสายถักอย่างดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะคะมีด้วยกันสีขาวแล้วก็สีดำนะคะรุ่นนี้ลูกค้าซื้อเยอะมากขายดีมากนะคะตัวนี้นะคะไฟเป็นแบบเรืองแสงด้วยนะแกะออกมาแล้วนะคะ USB เป็น USB 2.0 นะคะสายเป็นสายถักค่ะยาว 1.5 เมตรนะคะตัวนี้มีตัวกรองสัญญาณให้ด้วยนะคะมีตัวกรองสัญญาณให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะลองเสียบไฟให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลิกกันดูด้วยมาดูกันที่ตัวเมาส์นะคะเมาส์เป็นรับเบอร์นะคะตรงนี้นะคะเป็นรับเบอร์เป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ค่ะมีปุ่ม backward forward ค่ะปุ่มปรับ DPI นะคะสกอร์เมาส์ค่ะคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นทรงบาลานซ์ก็จะไฟก็จะวนลูปเป็นแบบ bitting ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเซนเซอร์เป็น optical sensor นะคะประกันสินค้า1ปีเหมือนเดิมนะคะสำหรับรุ่นนี้ NM75 ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ www.kgg.co.th ค่ะหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook เรานะคะ KGG IT Gaming Gear ค่ะและสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในการอันบ็อกซ์สินค้าครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ